เราจะมาดูกันว่า iPad Pro ในปี2020ในรุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วสูงสุดที่กำลังไฟเท่าไหร่ใครอยากรู้ตามมาดูในคลิปนี้ครับมาดูในเรื่องของ iPad Pro กันสักหน่อยนะครับว่าในเรื่องของการชาร์จไฟเข้ากับ iPad Pro ก่อนอื่นครับ iPad Pro ปี2020นั้นมาพร้อมอะแดปเตอร์ที่เป็น USB-C ที่รองรับ Power Delivery นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่18วัตต์แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูว่าถ้าเป็นอะแดปเตอร์ที่กำลังไฟมากกว่านั้นนะครับจะสามารถชาร์จให้ iPad Pro ได้เร็วขึ้นหรือเปล่าเรามีอะแดปเตอร์อีก2ขนาดครับที่เป็นอะแดปเตอร์ USB-C เหมือนกันแต่ว่าเป็นของ MacBook นะครับตัวนึงนะครับจะเป็นอะแดปเตอร์ขนาด60วัตต์และอีกตัวนึงนะครับเป็นของ MacBook Pro ขนาด16นิ้วนะครับกำลังไฟสูงสุดของอะแดปเตอร์ตัวนี้จะอยู่ที่96วัตต์นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบชาร์จเข้า iPad Proใน2รูปแบบก็คือชาร์จเข้าแบบตรงๆจากอะแดปเตอร์เข้ากับ iPad Pro เลยแล้วอีกวิธีนึงก็คือการชาร์จผ่าน Magic Keyboard ซึ่ง Magic Keyboard จะมาพร้อมพอร์ต USB-C ที่สามารถชาร์จไฟให้กับ iPad Pro ได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าอะแดปเตอร์แต่ละตัวนั้นจะชาร์จให้ iPad ได้กำลังไฟสูงสุดเท่าไหร่กันบ้างมาเริ่มที่ตัวแรกครับอะแดปเตอร์ที่แถมมาพร้อม iPad Pro นะครับขนาดกำลังไฟสูงสุดนะครับถ้าชาร์จเข้าโดยตรงไปยัง iPad Pro นะครับจะให้กำลังไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ไม่เกินนี้นะครับและถ้าเราชาร์จผ่าน Magic Keyboard นะครับกำลังไฟสูงสุดก็จะอยู่ที่เท่ากันนะครับก็คือ18วัตต์ส่วนตัวที่2นะครับอะแดปเตอร์ขนาด60วัตต์นะครับกำลังไฟที่สามารถชาร์จเข้ากับ iPad Pro ได้นะครับถ้าเสียบชาร์จโดยตรงกำลังไฟจะสูงสุดที่วัดได้นะครับจากมิเตอร์ที่เราใช้ในการวัดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ35วัตต์กว่าๆนะครับถ้าสมมติว่าเราชาร์จผ่านทาง Magic Keyboard นะครับกำลังไฟสูงสุดจะอยู่ที่ราวๆประมาณ21ถึง22วัตต์เท่านั้นนะครับและตัวสุดท้ายครับอะแดปเตอร์ขนาด96วัตต์ของ MacBook Pro 16นิ้วนั้นนำมาชาร์จกับ iPad Pro ได้เหมือนกันนะครับกำลังไฟสูงสุดที่สามารถจ่ายให้กับ iPad Pro ปี2020ได้นะครับจะอยู่ที่35วัตต์กว่าๆเช่นกันนะครับไม่ถึง36ไม่ถึง37ต่อไปมาลองชาร์จผ่าน Magic Keyboard ครับก็จะได้กำลังไฟที่เท่ากับรอบที่แล้วนะครับนั่นก็คืออยู่ที่ประมาณ20ต้นๆนะครับและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลโดยสรุปนะครับ iPad Pro ปี2020นั้นสามารถรับกำลังไฟสูงสุดผ่านการชาร์จของอะแดปเตอร์ USB-C นะครับชาร์จโดยตรงนั้นจะเร็วที่สุดที่กำลังไฟสูงสุดที่ประมาณ35วัตต์และถ้าสมมุติว่าชาร์จผ่าน Apple Magic Keyboard นะครับจะสามารถรองรับกำลังไฟสูงสุดได้ที่ราวๆ21ถึง22วัตต์จากจุดนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเราใช้อะแดปเตอร์ของทางฝั่ง MacBook ไม่ว่าจะเป็น MacBook Air MacBook Pro นะครับที่มีกำลังไฟมากกว่า35วัตต์เอาง่ายๆตีซะว่ามีกำลังไฟระดับประมาณ40วัตต์ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถจ่ายไฟให้ iPad Pro ปี2020นี้ได้ดังนั้นการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะสามารถชาร์จเต็มเร็วกว่าเมื่อเทียบกับอะแดปเตอร์ที่แถมมาพร้อมกับ iPad Pro นะครับหวังว่าข้อมูลนี้ที่นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับเดี๋ยวไว้มาพบกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะทดสอบในรุ่นอื่นๆให้ดูนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามที่ช่องไอมด Official ของพวกเรานะครับไว้พบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ Let's go.